คุณผู้ชมคะกล้วยทอดกล้วยตากทอดก็เป็นของกินเล่นที่เพิ่งจะมีการทำกินหรือว่าทำขายกันมาในช่วงไม่กี่ปีมานี้นะคะโดยดัดแปลงมาจากกล้วยแขกหรือว่ากล้วยทอดเพื่อเป็นทางเลือกใหม่ๆล่าสุดก็พบว่ามีสองสามีภรรยาค่ะที่ทำกล้วยหอมทอดอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีพัฒนาการมีต่อยอดขึ้นไปอีกหนึ่งขั้นนะคะด้วยการนำเอาเนื้อมะพร้าวอ่อนกำลังดีไปทอดเหมือนกับกล้วยทอดค่ะทำให้มีลูกค้าชอบแล้วก็กลายเป็นสินค้าขายดีของร้านค่ะพอได้ทำกล้วยหอมทอดแล้วขายดีสองสามีภรรยาคือนายอธิชาแซ่อึ้งและนางสาวพรพิมลพุ่มไพลินพ่อค้าแม่ค้ากล้วยหอมทอดก็เลยออกเมนูใหม่ก็คือมะพร้าวอ่อนทอดเพื่อเป็นทางเลือกให้กับลูกค้าได้ลองลิ้มชิมรสค่ะเพราะว่ากล้วยทอดอย่างเดียวพอนานๆไปก็อาจจะทำให้ลูกค้ารู้สึกเบื่อและพอทำออกมาขายได้ไม่นานก็ได้กระแสตอบรับดีมากค่ะตัวอธิชาบอกว่าทำมะพร้าวทอดขายได้ประมาณ1ปีแล้วค่ะโดยไปได้ความคิดนี้มาเพราะว่าได้ไปคุยกับแม่ค้าขายน้ำมะพร้าวทำให้รู้ว่าเนื้อมะพร้าวที่เหลือจากการเฉาะเอาแต่น้ำแล้วก็จะขายให้กับแม่ค้าขนมบ้าบิ่นเลยเกิดจินตนาการว่าน่าจะเอาเนื้อมะพร้าวอ่อนไปลองทำแบบกล้วยหอมทอดดูเพราะว่าตัวเองก็ขายกล้วยหอมทอดอยู่แล้วและพอทำชิมกันเองในครั้งแรกก็รู้สึกว่าไปด้วยกันได้จากนั้นก็ทำออกมาขายพอลูกค้าได้ชิมต่างก็ติดใจแล้วก็ทำขายมาโดยตลอดค่ะโดยแต่ละวันก็จะใช้เนื้อมะพร้าวประมาณ30ลูกแต่ถ้าหากว่าเป็นวันเสาร์อาทิตย์ก็จะใช้มากถึง50ลูกเลยค่ะเราต้องใช้มะพร้าวไม่เชิงอ่อนเกินไปแล้วก็ไม่แก่เกินไปถ้าแก่ก็เป็นเท้าเขาเรียกถ้าที่นี่เขาเรียกเท้าหนังหมูอันนั้นไม่ได้ต้องก่อนจะเท้าหนังหมูมันจะทอดได้ถ้าอ่อนเกินก็ไม่ได้ทอดแล้วก็กระจุยกระจายเลยก็คือใช่ครับแล้วพอทอดออกมามันรสชาติมันรสชาติกลมกล่อมถ้าเป็นมะพร้าวถ้าเป็นกล้วยหอมเนี่ยออกรสชาติหวานอยู่แล้วแต่ถ้ามะพร้าวมันมีความละมุนความมันนิดนึงเพราะมะพร้าวในบางจะมันหน่อยของบ้านเราครับผมมะพร้าวจากชุมชนในบางก็เป็นมะพร้าวขึ้นชื่อที่ชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีรู้จักกันเป็นอย่างดีค่ะว่ามีความหอมหวานเพราะว่าเป็นมะพร้าวที่ปลูกในดินสองน้ำและพอทอดออกมาแล้วก็จะกินกับครีมวานิลาและก็ช็อกโกแลตขายในราคากล่องละ50และ60บาทโดยจะเริ่มขายที่ตลาดสะพานปลาถนนริมน้ำในช่วงหัวค่ำประมาณ6โมงเย็นค่ะเพราะว่าในช่วงนั้นอธิชาจะทำงานประจำอยู่ที่ไปรษณีย์ค่ะและพอเสร็จงานเรียบร้อยก็ถึงมาช่วยภรรยาขายส่วนวันเสาร์ก็จะไปช่วยกันขายอยู่ที่ถนนคนเดินสะพานนฤทธิ์และวันอาทิตย์ขายตลาดน้ำบ้านดอนถนนริมแม่น้ำตาปีอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะตอนแรกที่ทำขายลูกค้าก็ยังไม่กล้าลองนะคะแต่พอได้ลองแล้วตอนนี้ลูกค้าก็จะถามหามะพร้าวทอดก่อนกล้วยหอมทอดซะอีกค่ะถ้าหากว่ามะพร้าวทอดหมดหรือว่าทอดไม่ทันก็จะรับกล้วยหอมแทนค่ะ